ทักษิณฟ้องหมอวรงค์เรียก100ล้านคดีหมิ่นปมถุงขนม 2,000 ล้านศาลนัดวันที่30กันยายนการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 13:55 น.ทักษิณส่งทนายฟ้องหมอวรงค์เรียก100ล้านคดีหมิ่นปมถุงขนม 2,000 ล้านศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่30กันยายน67ปูดนายตำรวจใหญ่ให้ลูกน้องดึงข้อมูลผิด PDPA หรือไม่ท้าขึ้นศาลเรียกหลักฐานได้เต็มที่เมื่อวันที่27 มิถุนายน 2567 ที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายวิญญัติชาติมนตรีทนายความผู้รับมอบอำนาจนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายื่นฟ้องนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและดูหมิ่นด้วยการโฆษณารวม2ข้อหานายวิญญัติกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายจากนายทักษิณให้มายื่นฟ้องคดีหมอวรงค์เนื่องจากการรวบรวมพยานหลักฐานและวิเคราะห์จากสิ่งที่หมอวรงค์ได้โพสต์ทาง Facebook และ TikTok รวมถึงการปราศัยที่เวทีชุมนุมสะพานชมัยมารุเชษฐ์มีคำพูดที่เข้าข่ายความผิดตามฟ้องรวม5กรรมต่างวาระซึ่งเป็นความผิดที่ค่อนข้างชัดเจนสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมีการกล่าวพาดพิงสื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลที่พูดคือนายทักษิณและพาดพิงถึงบุคคลในกระบวนการยุติธรรมและมีเจตนาให้บุคคลเข้าใจว่านายทักษิณวิ่งเต้นคดีด้วยถุงขนม 2,000 ล้านบาทจึงฟ้องร้องใน2ข้อหาและเรียกค่าเสียหายกรรมละ20ล้านบาท5กรรมรวม100ล้านบาทศาลรับคำฟ้องหมายเลขดำที่1961 ส่วน 2567 พร้อมไต่สวนมูลฟ้องวันที่30กันยายน2567 เวลา 9 นาฬิกาน ายวิญญัติกล่าวด้วยว่าแม้ข้อความที่หมอวรงค์โพสต์หรือปราศัยนั้นจะไม่มีการเอ่ยชื่อของนายทักษิณโดยตรงแต่ประชาชนรวมถึงสื่อมวลชนเมื่อได้ฟังและอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าคือนายทักษิณเพราะมีการระบุวันที่ว่าวันที่18มิถุนายน2567ซึ่งเป็นวันที่นายทักษิณจะต้องเดินทางมาศาลและติดแฮชแท็กเอ่ยชื่อทักษิณเพื่อเน้นย้ำและดึงดูดให้คนสืบค้นได้ง่ายนายวิญญัติกล่าวว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่เป็นการแสวงหาความจริงและหาความยุติธรรมให้กับนายทักษิณส่วนที่หมอวรงค์บอกว่าไม่กลัวอยากให้นำเอาพยานหลักฐานที่มีมาสู้ในชั้นศาลและหากมีแหล่งข่าวคนใดก็นำมาเป็นพยานได้ในส่วนประเด็นที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพียงแต่เขาแค่เดินทางเฉยๆแต่ไปเอาข้อมูลเกี่ยวกับที่นั่งเครื่องบินและรถรับส่งมาเผยแพร่พร้อมข้อความที่ไม่จริงอย่าลืมปัจจุบันมีกฎหมาย PDPA หากมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตมาเผยแพร่นั้นมีความผิดตามกฎหมายหากสืบได้ว่ามีนายตำรวจคนใดสั่งการให้ลูกน้องซึ่งไม่ทราบว่าเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ตนไม่ยืนยันนำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดโดยไม่มีหมายศาลก็รอดูเลยว่าผู้ถูกกระทำเขาจะใช้สิทธิอย่างไรก็แยกดำเนินออกเป็นอีกคดีได้คดีนี้ที่ฟ้องก็อยากให้หมอวรงค์ใช้สิทธิให้เต็มที่ในการเรียกหลักฐานมาซึ่งหากพบว่าข้อมูลหลุดมาจากเจ้าหน้าที่รัฐตนว่าเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบซึ่งต้องเตรียมรอรับผลเลยเศร้าแชทสุดท้ายแม่แอดโฉมฉายบ้านนี้มีรักร่ำไห้ไม่คิดว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอบันเทิงวันที่27มิถุนายน2567 10 นาฬิกาสุดเศร้าเปิดแชทสุดท้ายแม่แอดโฉมฉายทีมนักแสดงบ้านนี้มีรักร่ำไห้ส่งครั้งสุดท้ายแม่ยังอยู่ตลอดไปเผยแชทสุดท้ายก่อนหายไปเริ่มใช้ไลน์ไม่ไหวน้ำตาไหลไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เจอวันที่ วันที่26มิถุนายน2567ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีชาปนกิจแม่แอดโฉมฉายวันชุลีชัดวิไลดาราอาวุโสที่เสียชีวิตลงอย่างสงบที่โรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาสิริอายุ73ปีสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยนักแสดงจากซิทคอมบ้านนี้มีรักได้เปิดใจกับสื่อมวลชนนำโดยกัปตันภูทะเนศเกลือกิตติเจฟยานกวีหนูเล็กภัทรวดีและเอกบุษกรโดยเกลือที่รับบทผู้กำกับในขณะนั้นเผยว่าพวกเราชาวบ้านนี้มีรักก็มางานกันเกือบทุกวันทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะว่าเราจะทำหน้าที่ของลูกให้กับแม่แอดเต็มที่ให้งานแม่ดีทุกอย่างไม่มีข้อผิดพลาดทุกคนคิดถึงแม่ก็จะนึกถึงความทรงจำดีๆวันนี้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกคนทำกันเต็มที่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณนักข่าวทุกคนที่ให้เกียรติมาในวันนี้ให้เกียรติแม่แอดของพวกเราในวาระสุดท้ายผมตั้งใจว่าจะไม่ร้องไห้ครั้งที่แล้วสัมภาษณ์ไปเหมือนจะร้องไห้คือเราเป็นลูกของโฉมฉายชัดวิไลแม่พวกเราเข้มแข็งมากแม่ไม่ชอบเห็นลูกๆเสียใจโดยเฉพาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่แม้กระทั่งช่วงที่แม่ป่วยก็ไม่ยอมให้ลูกๆเห็นเลยไม่อยากให้เห็นในภาพที่แม่ป่วยอยากให้ทุกคนมีความทรงจำในความสวยงามของแม่ความเข้มแข็งของแม่ไปตลอดเรารู้ว่าแม่ต้องการสิ่งนี้จากลูกๆทุกคนเราก็พยายามเข้มแข็งซึ่งบางทีก็ไม่ได้หรอกครับก็มีแอบร้องบ้างแต่สุดท้ายต้องรีบพึบกลับมาบอกตัวเองว่าเป็นลูกคุณโฉมฉายต้องเข้มแข็งด้านกัปตันนักแสดงนำของเรื่องเผยว่าคิดถึงแม่ครับแม่มีเรื่องราวความทรงจำดีๆเยอะแยะมากมายเราไม่ได้เสียใจที่แม่จากไปเป็นเรื่องธรรมชาติแม่ได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามมากๆแต่ก็คิดถึงแม่มากๆอยากให้แม่อยู่กับพวกเรานานๆผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณประชาชนคนไทยพี่ๆสื่อที่ได้เห็นว่าทุกคนรักและคิดถึงแม่แอดมากๆสิ่งที่แม่ได้ทำไว้ในวงการบันเทิงได้แสดงให้เห็นแล้วว่านี่แหละคือศิลปินตัวจริงเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้ดำเนินรอยตามทุกคำสอนจะอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไปสัญญากับแม่ตรงนี้เลยครับว่าเราจะดูแลวงการบันเทิงที่แม่รักจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพซื่อสัตย์ต่อคนดูอย่างที่แม่พูดตลอดเวลาคือรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำแล้วจะเป็นนักแสดงที่สวยงามที่สุดอย่างแม่แอดโฉมฉายเป็นอยู่ทุกวันนี้แม่ไม่ต้องห่วงลูกๆจะดำเนินรอยตามแม่เองหนูเล็กเผยว่าแม่บอกว่าลูกๆของแม่อย่าร้องไห้หนูไม่ใช่ลูกหนูเป็นคนรับใช้ในบ้านนี้มีรักน้ำตาไหลแม่มีเรื่องราวกับหนูเยอะหลังจากที่ถ่ายละครแล้วแม่ก็ยังคุยกับหนูเยอะมากยิ่งล่าสุดไปปาร์ตี้กันที่บ้านหนูเป็นภาพจำและดีใจมากที่แม่ให้เกียรติไปเที่ยวที่บ้านคิดถึงแม่ค่ะเสียใจที่เขาจากเราไปเร็วเกินไปไม่ได้ไปหาตอนที่ไม่สบายอยากไปกอดไปคุยกับเขาบ้างว่าแม่สู้ๆนะซึ่งเราไม่รู้เลยคิดถึงแม่มากๆค่ะจะจำคำสอนของแม่ไว้ค่ะด้านเอกภรรยากัปตันเผยว่าในวันที่แม่อยู่กับพวกเราอยู่ในกรุ๊ปไลน์แม่ก็จะคอยส่งสติกเกอร์สวัสดีวันจันทร์วันอังคารแม่ส่งมาทุกวันก็บอกตามตรงว่าพวกเราก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่พอวันนี้ที่แม่ไม่อยู่ก็อยากจะบอกว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันมีค่านะคะสำหรับบ้านไหนที่มีญาติผู้ใหญ่หรือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เขาคิดถึงเราก็อยากให้ทุกคนใช้เวลากับท่านให้มากๆค่ะเพราะว่ามันย้อนกลับมาไม่ได้มันเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากเลยค่ะก็ทำให้ดีนะคะกับเวลาที่เหลืออยู่เกลือแม่ก็ยังอยู่ในกรุ๊ปไลน์อยู่ครับหัวเราะแม่จะอยู่กับพวกเราตลอดไปแม่จะส่งมาตลอดว่ารักลูกทุกคนนะแม่คิดถึงลูกทุกคนนะ นี่จะเป็นสิ่งที่แม่พูดทุกเช้าทุกวันพูดบ่อยมากอย่างผมเองบางทีก็จะถ่ายรูปลูกส่งไปว่าหลานทำอย่างนี้นะแกก็จะดีใจมากก็จะมีช่วงที่แม่ป่วยหนักๆแหละครับแม่ก็เริ่มจะไม่ค่อยใช้ไลน์น่าจะใช้ไม่ไหวแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันประมาณ 1-2 เดือนแล้วครับเจฟคุณยายเป็นเหมือนกับคุณยายผมจริงๆอีกคนครับเพราะว่าคุณยายเอ็นดูผมมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ทุกคนฟังคือตอนนั้นที่ผมถ่ายบ้านนี้มีรักผมเด็กมากแล้วมันเป็นฉากตอนกลางคืนเวลาตอนที่ถ่ายก็เป็นตอนกลางคืนจริงๆพอดีว่าผมง่วงมากเลยแล้วในซีนนั้นพี่เกลือที่เป็นผู้กำกับก็เลยตามเลยเปลี่ยนให้ผมไปนอนจริงๆซึ่งนอนอยู่บนตักคุณยายผมก็สมบทบาทมากครับหลับไปจริงๆเลยตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพอผมตื่นเขาย้ายกล้องย้ายไฟเปลี่ยนฉากกันเรียบร้อยแล้วแต่ผมก็ยังนอนอยู่บนตักของคุณยายแอดอยู่ซึ่งคุณยายไม่ลุกไปไหนเลยให้ผมได้นอนต่อน้ำตาไหลก็รู้ว่าคุณยายเขาก็เอ็นดูแล้วก็รักเราเป็นหลานจริงๆเพราะหลังจากที่บ้านนี้มีรักจบคือช่วงที่ถ่ายผมยังเรียนอยู่แล้วพอผมเรียนจบคุณยายก็ยังคอยมาถามถ่ายมาแสดงความคิดถึงตลอดมีการพูดคุยกันในไลน์ก็ทำให้เรารู้สึกงงเหมือนกันครับที่วันหนึ่งคนที่เราได้รู้สึกว่าเหมือนเขามีอยู่ตลอดเขาอยู่ตรงนี้ตลอดเขาจากเราไปแล้วก็อย่างที่พี่เอกพูดก็คิดว่าอยากให้เรากลับไปดูแลคนที่เรารักให้ดีครับแล้วก็ใช้เวลากับคนที่เรารักให้มันมีค่าเพราะว่าวันที่ไปกินข้าวกับพี่หนูเล็กก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เจอกับคุณยายแอดเพราะฉะนั้นผมว่าวันสุดท้ายเราไม่รู้ว่ามันจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรทำทุกวันให้มันเป็นเหมือนวันสุดท้ายจริงๆอยากให้กลับไปดูแลคนที่เรารักมากๆโดยเฉพาะพ่อแม่เราหนูเล็กปิดท้ายด้วยการโชว์แชทไลน์ที่แม่แอดส่งมาให้ดูพร้อมกับบอกว่าอันนี้ไลน์ล่าสุดที่แม่แอดส่งมาหาทุกคนบอกว่ารักทุกคนนะลูกแล้วหลังจากนั้นก็